ด่นของเราเนี่ยเราทำงานคอนกรีตมาตลอดถ้าจะมองเป็นคำที่เขานิยมกันคือคำว่าหล่อไม้กระจกเหล็กอะไรที่มันลอยๆไม่ต้องตกแต่งอะไรมากแต่จริงๆแล้วท่ามกลางความไม่ตกแต่งแบบนั้นเนี่ยมันคือการตกแต่งที่คอมเพล็กซ์กว่าคือทำยังไงให้สวยผมว่างานนี้แม้จะเป็นโปรเจกต์ที่เล็กนะแต่ว่ามันเปิดตัวสิ่งที่เป็นแวสแลบที่มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเข้าใจลูกค้าขึ้นเข้าใจคนเข้าใจยูเซอร์ขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามันเป็น coffee bar standalone เนี่ยผมว่ามันยากเพราะผมต้องออกแบบตั้งแต่ต้นใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเราได้ office space แหละเป็นเหมือนlocation ที่มันค่อนข้างมีคนรู้จักบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะคนใน community แถวเนี้ยตรงเนี้ยมันเลยเป็นเหมือน front facade ของเราที่มีการปรับปรุงนิดนึงเพื่อให้มัน match กับสิ่งที่เป็น office การเข้าถึงอ่ะมันต้อง connect กับ street มากขึ้นเราเลยทำลาย boundary ของรั้วโครงสร้างของรั้วไว้คือไอ้เสาคอนกรีตที่มันมีคานลอยอย่างเงี้ยครับเราตัดสินใจเปิดกระจกด้านหน้าให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทำทางเข้าใหม่โดยการทำเป็นกรอบเฟรมประตูสีดำเนี่ยนะครับก็มาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย intimate แล้วก็เจอคาเฟ่เล็กๆข้างในคอฟฟี่บาร์ที่เนี้ยต้องไอคอนิก2ผมอยากให้มันคราฟนะครับคราฟคือพูดถึงงานที่มันละเอียดอ่อนงานที่มันมีการคิดเยอะในเรื่องของดีเทลแล้วก็อินทิเมทลุคภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกถูกข่มด้วยดีไซน์หรือสเปซคราวนี้ในดีเทลหลายๆอย่างเราก็ได้ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ละกันแมททีเรียลพูดง่ายๆคือ เวลาเราดูแมททีเรียลบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แบบstraight forward แต่เราอาจจะเอามาปิดเอามาตัดแล้วก็สร้างภาษาใหม่ๆซึ่งผลที่ได้ก็คือเราใช้วัสดุเดียวกันเนี่ยทำทั้งฝ้าและผนังแต่เปลี่ยนการใช้งานนะครับคือหันด้านโปรไฟล์ด้านเซกชันแทนแล้วมาต่อกันโชคดีที่ว่าทางเราได้ตัวอย่างของจริงมาแล้วเราก็จับมาลองทดลองในหลายๆรูปแบบนะครับก่อนที่จะนำไปขึ้นเป็นโมเดลเพื่อนำมาชูสกันว่าอันไหนที่มันลงกับพื้นที่แล้วมันเหมาะสมกับสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นให้มากที่สุดตรงนี้คือมุมที่สบายคือนั่งแล้วก็ซิตแบ็ครีแลกซ์แล้วก็มีมุมคอร์เนอร์ของตัวเองตรงนี้เราเลยอยากให้มันเป็นผนังที่คราฟนะครับก็เลยทำเอลิเมนต์ที่เป็นผนังที่เราเอามาตัดเซกชันแล้วมาเรียงกันด้วย2โปรไฟล์ตามที่เห็นนะครับมีตัวสั้นตัวยาวเนาะโดยวิธีการมันก็ไม่ได้สามารถใช้ได้แบบตรงๆคืออันนี้แม้กระทั่งตัวผู้รับเหมาเองก็ต้องมาทดลองที่หน้างานด้วยเหมือนกันว่าวิธีการติดตั้งแบบไหนแล้วดีที่สุดอย่างเคสเนี้ยเอาเขามาเรียงใน1แผนเอาก่อนแล้วค่อยมาแบบติดตั้งน็อกเข้ากันแต่ละชุดไม่อย่างนั้นมันก็ทำพอทำไปเรื่อยๆแล้วลายมันเหลื่อมส่วนผนังข้างหลังเคาน์เตอร์เนี่ยมุมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดิสเพลย์ของชื่อร้านเลยต้องเรียบนิดเรียบยังไงให้มันมีดีเทลก็คือการต่อผนังข้างบนกับข้างล่างนะครับด้วยโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยตัวผนังด้านล่างเนี่ยก็ยังเอามาถูกใช้ตรงฟาซาดด้านหน้าเพื่อกำหนดบาวด์รี่ใหม่ของเซอร์รี่จูด้วยว่ามันมีตัวตนใหม่ที่แทรกอยู่ในตัวตนเก่าของแวสแลบอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นแมทเทอเรียลตัวเดียวกันแต่ว่าเรามากลับด้านกันคือเรฟเฟรนซ์อันนึงที่ผมชอบเนี่ยผมชอบให้มันมีเชลข้างหลังนะครับแล้วก็พันขึ้นไปบนฝ้าให้เป็นเส้นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้ซีลิ่งมันอินทิเมทได้ด้วยการสร้างไลนิ่งให้มันดูน่าสนใจเราลองมาตัดเซกชันอยู่ที่ประมาณ2นิ้วจับเขามาลองพลิกดูทำยังไงให้มันออกมาเป็นโมดูลในสเกลที่เราอยากได้มากที่สุดข้อดีมันใช้พื้นที่ไม่เยอะการที่มันจะออกมาจากผนังเนี่ยแค่สักประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วรวมตัวโครงด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ดูเหมาะสมรวมถึงการที่แบบจับให้มันมีแกนเส้นนอนมันช่วยทำให้ตัวเขาเองเล่นเชดดิ้งกับแสงแล้วก็มิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าสังเกตในเรื่องของดีเทลจริงๆอ่ะมันจะมีปัญหาอยู่ในส่วนของพวกฝุ่นเพราะนั้นในส่วนของตรงพื้นเราจะใช้ตัวอีกโปรดักต์หนึ่งมาช่วยมันจะได้ทำความสะอาดด้านล่างง่ายขึ้นผมว่าวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับในตัววัสดุเปาติดตั้งง่ายทำม็อกอัพก็ง่ายผ
มชอบในส่วนของพื้นผิวของเขาหยิบมาแล้วโชว์ได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะทรีตผิวหน้าเขาอีกทีหนึ่งก็สามารถทำได้แล้วก็มันสามารถนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆได้ง่ายแม้กระทั่งการตัดในเรื่องของการประสานงานกับทางทีมผู้รับเหมาของทางเราอะนะครับแล้วก็ทางทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้งเนี่ยของทางโปรดักต์ก็ดีครับซึ่งจริงๆแล้วการที่ทุกคนเนี่ยได้มาคุยกันได้ประสานงานกันมันช่วยทำให้ผลลัพธ์ณตอนปลายทางเนี่ยเป็นไปในอย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราลิมิตวัสดุมากๆเลยด้วยว่างานของเราเป็นงานที่ค่อนข้างมีความยูนิคชัดเจนคือคนจะจำได้คือเราไม่ค่อยใช้สีจะเป็นสีโมโนโทนหรือไม่ก็เป็นคอนกรีตจนกระทั่งตอนหลังเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้วัสดุใหม่ๆขึ้นเยอะโดยเฉพาะวัสดุทดแทนมันก็ทำให้เราเปิดกว้างในเรื่องมุมมองสิ่งนึงที่ผมเชื่อเสมอคือเราอยากได้วัสดุที่มันมีความเป็น timeless ไร้การเวลาเราอยากทำงานที่มันอยู่ร่วมกับ user อยู่ร่วมกับ community โดยคนกลับมามองก็รู้สึกว่าเออมันยังดูดีมันยังรู้สึกดีอยู่ที่ได้เข้าไปใช้ในอาคารนี้ SCG Passion for Better